สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับทุกวันนี้อะไรมันง่ายขึ้นเยอะนะครับวันนี้น้องเขาได้อะไรมานะครับนี่ก็คือเขาสาธิตให้ผมดูเมื่อกี้มาปุ๊บปั๊บใส่ปุ๊บปั๊บนี่คืออะไรเขาบอกว่าม่านซื้อมาตอนไหนผมก็เป็นคนจ่ายเงินอย่างเดียวคือไม่คิดว่าม่านร้อยกว่าบาทอ่ะเนาะมันได้2อันนะอันละเท่าไหร่นะ69บาท69จากไหน Lazada ไปแอบสั่งตอนไหนนี่ขนาดก็ประมาณไหนนะน้องคร่าวๆ100 120กว้างอย่างงี้ไป100แบบเนี้ยมา100ก็คือ1เมตรลงมา120 yes. อันนี้ก็คือสแตนดาร์ดสำหรับใครนะอันนี้ติดแล้วอันนึงสำหรับใครที่แบบเป็นม่านที่แบบม่านบ้านเช่าบ้านห้องพักเงี้ยที่ยังไม่มีม่านหรือต้องการเปลี่ยนสีแบบติดง่ายๆนะไม่ต้องใส่คานม่านไม่ต้องใส่อะไรเลยอันนี้มันมีอันนี้หน่อยนึงอ่ะน้องเราทำไงวะแล้วเราก็ติดหันเลยมานี่ก็ได้นี่ได้เนาะไม่เป็นไรบ้านช่างไม่เป็นไรโอเคเปิดก่อนแบบไม่ต้องใส่เขาเรียกว่าอะไรคานมันใช่ไหมไม่ต้องใส่คานไม่ต้องยิงปุ๊กไม่ต้องตีกิฟอะไรเลยคุณมาตอนนี้พี่แก่อะไรเนี่ยตอนนี้พี่แก่ค่ะเนี่ยอ๋อโรคอะค่ะโอเคมันมีสีให้เลือกใช่ไหมน้องใช่อันนี้น้องเลือกสีอะไรเขียวกระบองเพชรเขียวกระบองเพชรเอาให้มันเข้ากับอันนี้เราเพิ่งกลับมาจากทำงานมืดแล้วดึกแล้วนะฮะก็ติดม่านติดเลยแล้วกันพอพรุ่งนี้มันก็จะอันนี้พี่น้องขึ้นไปทาบดูก่อนอันไหนข้างหน้าไหนข้างหลังมุ้งลวกอ๋อมุ้งมันจะเป็น2ชั้นนะอันนี้จะเป็นเหมือนมุ้งอันนี้จะเป็นม่านไอ้ข้างหลังจะเป็นม่านแล้วก็จะมีตัวนี้ครับผมเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกาวอะไรอ่ะไม่รู้อันนี้ตัวนี้มันเชือกนี้จะเป็นเชือกแบบนี้ไว้ผูกม่านเอาไม่รูดไม่ได้นะอันนี้ผูกเข้าตรงกลางเอาเป็นเชือกแบบนี้แล้วก็ตัวนี้กาวมันทีนี้เราแค่แปะให้มันได้ฉากเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวพี่อันนี้ลอกออกให้ไปทาบก่อนทาบก่อนเนาะทาบดูก่อนว่าจะเอาเท่าไหร่จริงๆควรจะตัดออกบ้างแหละตัดออกได้ไหมตัดแล้วมันไม่สวยขึ้นไปทาบมันไม่เป็นรอนไงมันก็เป็นเนี่ยได้ขนาดนี้ก็โอเคนะไม่เป็นไรพี่อย่ารับได้โอเคไงได้ไหมได้ได้ก็ได้จะให้ติดคอมมานั่นไปนิดนึงคอมตัวไหนตัวเนี้ยนะเออคอมไปเงี้ยก็ปลั๊กไงคอมก็ต้องแต่เวลาเราใช้งานแล้วก็มัดมากอย่างดียังไงเองว่ามันจะอันนี้ก็ประมาณนี้แหละพี่ว่าก็เนี่ยชิดนี้เลยได้ไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดเพราะมันเป็นรอนสวยละนะฮะเบี้ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ใส่นี้เลยตัวกาวมันอ่ะอ้าวครับอันนี้เราก็ปิดกาวมันมีกาวมาให้อันละ60กว่าบาทนะแต่ถ้าซื้ออันเดียวก็จะเนี่ยครับลอกกาวมันเป็นกาวอีกฝั่งหนึ่งติดให้ตรงเดี๋ยวพี่ค่อยลอกหลังจากที่ขยับมาให้ชิดนู่นเลยชิดพอแล้วมาโอเคพี่ก็จะเอาแนวเนี่ยแนวหน้าต่างเนี่ยติดง่ายเนาะติดง่ายนะอะไรก็ง่ายแต่กาวรู้สึกว่าจะเหนียวมากน้องนะเหมือนคล้ายเทปใยสับปะรดอะเหนียวแบบไม่ไหวติดตุ๊กแกอะอ้าวให้ได้ฉากนะโอเคยังโอเคแล้วปุ๊บเรารูดจากตรงกลางออกข้างครับปุ๊บนี่ครับแต่ถ้าเราไม่เอาก็คิดว่าแกะออกน่าจะไม่มีปัญหาเฮ้ยมันง่ายมากเลยตรงนี้ฉันรู้ติดตั้งนานแล้วมัวแต่รอเลือกม่านเดี๋ยวต้องติดไม้ติดอะไรตีกิฟต์ยิงพุกอีกอันนี้แบบแล้วแต่ใครเลือกแต่ถ้าต้องการดีๆแบบใหญ่ๆความสวยงามอันนั้นก็ต้องใส่คานมันอะอันนี้ก็สวยสำหรับเรานะแล้วแต่คนเลือกสีนี้ก็สีอ่อนๆนะฮะเอานะเราก็ใส่ได้เลยมันจะมีกาวของมันเสร็จแล้วติดดีๆอ่ะแกออกแกะยากเลยเหนียวมากนะได้อยู่คุณภาพอยู่เป็นยังไงได้ยินเสียงของแบบม่านติดแบบห้องพักห้องอะไรที่แบบต้องการม่านไปบังง่ายๆแล้วก็ติดง่ายๆไม่ต้องจ้างช่างอ่ะไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยอ่ะ
คือเราไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยถูกไหมใช่ไม่ต้องมีอุปกรณ์สวยแล้วรูดแล้วก็มัดไว้นี่ครับอันนี้ไม่ว่ากันนะผมโอเคผมรับได้นะติดตรงนี้เพราะว่าจุดนี้ก็คือต้องการม่านบังแดดเนี่ยมัดนี่ครับประมาณนี้อีกอันหนึ่งเดี๋ยวน้องไปโอเคครับใครที่สนใจนะครับก็60กว่าบาทใช่ไหมครับน้อง69บาท69บาทต่ออันเนาะก็ลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปใน Lazada นะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะฮะลองเข้าไปดูนะครับแล้วเลือกมีหลายสีใช่ไหมมีหลายสีใช่ค่ะโอเคโอเคอันนี้ก็ผลงานของแม่บ้านเลือกมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ